ต่อไปดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนทุกคนว่าจะอยู่ฟังท้ายฟังลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องสะกึมสิบอวยกองมหาจุกองเนาะเพราะเฮ็ดพึ่งพึ่งอยู่ผมยังบ่วีมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่3ของการซักยาของน้องมะนาวเนาะพี่น้องสะกึมใส่เบิ่งผลเนาะของยาที่คุณหมอของคุณหมอคนไทยซักเนาะมันเป็นแนวใดเนาะหลังจากที่ซักยามื้อที่3เพิ่นสินอนเบิดคืนแล้วก็เพิ่นยังบ่ตื่นพี่น้องปกติเพิ่นสิตื่นประมาณ 5:00 พี่น้อง 5:00 ก็บ่หลับบ่นอนเนาะเขาแซงกับซอกกึมนี่ต้องแบบเปลี่ยนกันไปตามกลเพิ่นพิจิตรลงลุ่มขึ้นเทิงจักมันยังเพิ่นดอกเพิ่นจะปั๊บปั๊บไปลุกไปช่วยนั่นบอกว่าแย่งแล้วไปลุกลุกลุกเพิ่นเพิ่นจิบุกนะฮะแต่ละมืออันนี้เขากระชีแบบว่าตามกลเพิ่นนั่นนะตลอดตามติดชีวิตน้องน้องมะนาวเนาะพี่น้องโมเมนต์ธรรมดาได้พี่น้องเอฟซีอายุเพิ่นต้องเฝ้าตลอดเวลาเนาะซำเล็กน้อยเนาะพอเพิ่นกะป่วยคือไปห่วงพี่น้อยโรคเกี่ยวกับจิตเวชเนาะแบบคือว่าไปในคลิปแหละหมอก็เลยให้นอนติดตามกินยาใครบอกใครกับปรับเปลี่ยนเนาะแต่รู้สึกว่าดีขึ้นหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเซากึ่มมาไทยเนี่ยประมาณ5มื้อเนาะ5 6มื้อบ่5ก็สิได้นอนมื้อนี้แหละพี่น้องไอ้เซากึ่มเนาะเพราะว่าเพิ่นนอนแล้วปกติเพิ่นได้รับยา2มื้อ3มื้อนี้แหละเพิ่นนอนปกติเพิ่นมีชีวิตปกติคือเซากึ่มก็เริ่มได้นอนเนี่ยเมื่อคืนนี่รับเบิดคืนทอดแจ้งเมื่อคืนนี่เซากึ่มก็ได้จนบริษัทคอนแบทโทรศัพท์โพดโพยังว่าพี่น้องเอ้ยรับมาอยู่กับน้องมะนาวนี่ก็สิเป็นน้องมะนาวเลยพี่น้องไอ้3คนล่าสุดพี่จีน่ากับซอแซงก็สิเป็นคือกับน้องมะนาวเลยซอกึ่มซอกึ่มก็สิเป็นน้องมะนาวเลยสบายดีน้องมะนาวหากระตื่นมาคืนนี่ซอกึ่มสิเป็นน้องมะนาวเลยจนลงพี่น้องเอ้ย่างครับว่าห้องนอนแหละซอแซงก็นอนอยู่เบื้องนั้นเนาะซอกึ่มเอ้าเพิ่นห่มผ้านี่แหละซอกึ่มเอ้าน้องมะนาวอันน้องมะนาวใช้ผ่าข่อยนะผ่าเขาได้มาเทียงกันผ่าซากึ่มแบบเทียงกันกับเราสมองสกึ่มเสื่อมระบาดจะไปห้องน้ำบ่วันนี้นะไปจะในสิลงตำลังอันนี้ถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องชีวิตเพิ่นตะมือตอนเช้าอยู่จังได้กินจังได้พากันอยู่จังได้เนาะอยากให้เห็นภาพเนาะเพราะว่าเขามาอยู่นี่นะโอ้ใส่ความอดทนใส่ความพยายามสูงเนาะใส่ความหักกับเพิ่นเพราะว่าบ่มีความหักกับเพิ่นอยู่บ่ได้ต้องใส่ความหักความเมตตาความพยายามอดทนอยู่กับกันเนาะแล้วสิลงไปนํากันก่อนลงไปห้องน้ําเลยปล่อยบ่ได้แล้วเฒ่าบ่พี่น้องส่งมันตินเนาะโอเคเดี๋ยวกดเอาเมื่อกินโอวันตินเนาะพี่น้องเพิ่นจะกินโอวันตินโอ้ค่อยมันสิเปื้อนเธอเอาไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวละบ่เอามันสิแตกจอกอันมันแตกมันถึงน้ําร้อนบ่ได้เขาต้องเอาตัวนี้จอกนี่เขาจะใส่น้ําเย็นเด้อนี่เด้อแต่สิเอาแก้วนี่ไปใส่พี่น้องต้องใส่แก้วอันนี้เด้อใส่น้ำห้อนเด้อป้าตื่นมากระทาหน้าทาตาเลยเนาะแนมดูสบายดีดูสบายดียันตะโพงามนะท่ามันทั่วเลยนี่อ่ะส่งกินก่อนจะไปทำอาการน้องมะนาวเนาะหลังจากฉีดยาไปแล้ว3วันวันที่3นะคะพี่น้องพอแล้วลูกทิ้งอันใส่ทั้งขยะข้างล่างดีนี่ให้เพิ่นทั้งขยะอ่ะกดใส่บัตรกดนี่กดถึงค่ะเออนั่นแหละใส่ไว้โมเมนต์อย่าใส่หลายใส่พอดีแซ่บเด้อครึ่งจอกพอพอดีบัตรเนี่ยเอาใส่บ่วงเอาซอดนี่ก็ได้ตัวนั้นแหละคนให้เข้ากันป้าไปนั่งกินอยู่ผู้บ้านเพิ่นเห็นขนมเนาะไปเดินน้องมะนาวเอาใส่จอกก่อนแล้วจังล่างประเดี๋ยวบ่วงกินฮะนั่นแหละอย่าไปรวมกับหมู่มันเปื้อนลูกไปเพิ่นเห็นซอกกึ่มเฮ้ยผัวสันสิคาเมียงไผ่ตาวผมว่ากันปูสิมาหาเจ้าเพิ่นไผ่ก่อปูลูกไผ่ก่อตะมาเบิ่งตะมาเบิ่งเดี๋ยวเราก็เบิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าอ
เห็นเห็นเห็นสีปัญหาถ่วนสติแล้วเงินประจำมือดีเด้ออย่าพึ่งสิเธอจะไม่กดเลยวันนี้น้องน้องมะนาวก็ได้กาแฟกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องวันนี้พี่เจน่าโอ้โหผมยังบริสุทธิ์เนี่ยล่าสุดเจ้ากึ่มบอกว่าอันโอวันตินเด้กาแฟเป็นโอวันตินเลยได้บ้างโอวันตินเป็นกาแฟเลยนางกะนางกึ่มบอกนะลงหน้าลงหลังอะนะเอามากินอะนะบ่เป็นตัวนี้พูดลงปังเอฟซีมึงดูชอบกึ่มซื้อยังไม่ให้กินซื้อขนมเอาตัวไหนตัวนี้บ่ตัวนี้แซ่บกินโอวันตินให้เอฟซีมึงดูขนมยังอะนะเคยกินอยู่บ่ขนมปังบ่ขนมปังรสไงรสช็อกโกแลตเคยกินอยู่บ่บ่ชิมดูแซ่บบ่กินยังคือแซ่บแล้วกินยังกินเบิดมาไปได้นอนรับขัดบ่เมื่อคืนรับจนแจ๊กรับจนแจ๊กชอบกึ่มกับรับน้ำล่าสุดพี่กินาเป็นเหมือนน้องมะนาวแล้วขึ้นไปลงผ้าจานผ้าห่มนะเพิ่นว่านักกึ่มว่าน้องมะนาวเอาผ้าห่มชอบกึ่มไปได้นะเบิ่ดผ้าห่มเฮาน่ะซอแซมกูเอาผ้าห่มเฮาไปซอแซมบอกแล้วผ้าห่มน้องมะนาวได้น่ะเอาเบิ่งไปเบิ่งมาโหลดโอแมนอีลีว่าลงน่ะลงหลังน้องมะนาวหัวสิเป็นคือน้องมะนาวบ่สิคนแล้วเพิ่นว่าได้หุ่ยได้สิเป็นบ่ได้นอนเนาะพี่น้องมันเบื่อมันเออโอ้ยนอนไปเลยจะเป็นไรแม่หนูเพิ่งจะได้นอนเมื่อคืนนี้เพราะว่านางหลับนางแบบยาออกฤทธิ์แล้วก็แบบนางก็แบบนอนนางก็รู้เรื่องนะคุยรู้เรื่องหมดฝันอะไรเมื่อคืนนี้น้องมะนาวไม่ฝันเล่าให้ FC ฟังหน่อยไม่ฝันบริพันธ์ยังเลยหลับนะว่าซ้อมกายบ่ะหลับเดี๋ยวแล้วน้องมะนาวหลับนะว่าซ้อมกายไม่รู้เรื่องเลยครับบ่ะไม่รู้เรื่องเลยปกติพระเจ้าลูกบ่ะกลางคืนเอ้ยสามเครือสี่เครือตอนยังไม่ได้กินยาหมอจะตื่นบ่อยแต่ไม่พลาดพี่ชื่อเป็นบุโรนฮะอะไรซื้อแหงแหงนะเอออยากงามแล้วมันอยากงามเลยอยากงามอยากกินกระโอนตินอยากทานละเกลแต่ก่อนไม่รู้เรื่องแต่ก่อนบ่รู้เรื่องแต่ก่อนไม่รู้เรื่องค่ะว่าบริการรักแร้เวลากินบอกกินซาซาไม่ต้องฟาบจะคนแย่ปุริยานพี่น้องกินข้าวเปียกจนติดคอสดใสวาบวาบเคยกินใบเลยน่ะเราต้องกินซาซาต้องใจเย็นๆแม่ไม่อยู่ในแม่กินน่ะแม่กินน่ะฟาบเพื่อใจเย็นๆต้องรู้จักรอคอยรู้จักอดทนแม่กินน่ะสอนให้บอกเราเกิ่มกันได้ไหมยินดีแม่กีน่าได้ซึมซับแล้วตอนนี้ห้ามโมโหเด้อต้องยิ้มกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะพี่น้องกินจุกกินจิกพี่น้องค่ะซึ่งว่าพี่น้องคนละคนว่าอันประหยัดเงินแน่ว่ะอีต้นลาพี่น้องเราบ่เคยกินแล้วอยากซื้อให้เรากินเอฟซีเพิ่งคนมันคอมเมนต์มาประหยัดเงินแน่ซีแรกน่ะบ่เคยกินเห็นยังก็อยากเกิดมาเราพอเราเสียแต่น้อยเราก็หากินตามธรรมชาติเราก็บ่ได้เคยได้กินของไปสิเนาะน้องมะนาวเนาะจะเคยไปทำงานเมืองไทยอยู่บ่บ่ไปจะไปเกี่ยวเขาไปดำหน้าเกี่ยวเขาซื่อแบบบ่ได้ไปอยู่ในประจำในเฮือนงานบอกงานบ้านในว่าได้กินข้าวต้มขนมเพิ่นก็สิเลี้ยงสิเบิ่งเนาะอันคันว่าเฮาไปอยู่งานประจำเนาะอันนี้แบบไปสู่ข้าวตามบ้านนอกบ้านนาแล้วกลับนะพี่น้องไปแบบบ่มีบัตรเนาะเพิ่นพาขี่ขี่ยังขันขี่รถจักรไปเกี่ยวเขานะไปทางแดนเพิ่นคนไทยเพิ่นไปหับเอาคนไทยเพิ่นไปหับเอาของเรื่องของแล้วของขี่เรือขวบเรืออะไรของเวจักนะจำพยานบอกขึ้นเรือหน่อยได้หนูลอยน้ำเป็นอยู่บ่เอาเรือหางนะพี่กินะเบย์ต่อกลับไปนะนั่งกลับไปท้ายจะถึงไปได้กับผัวละป้าอันนี้ผัวละคนบ้านไหนเขาไปอยู่บ้านประวัยกินเจ้าอยู่บ้านประวัยมาจะกินเขาเย็นบ้านประวัยถ้าเพิ่นมาทางเงินเดือดมาเอาบี้ยังได้แต่นักติวมาไม่มีเงิน
ปู่เป็นป้าดิมาเลยกับป้ากันเลยนะพ่อของอันน้องจะสองคนนี้เจ้าเนี่ยเป็นลูกพวกกบบ่เมนพลพ่อนะพี่น้องเนาะน้องมะนาวเป็นลูกกบบ่ตะกี้คือจะไปหาคุกเขียดไปหากินมาสู่น้องกินบ่สเตียบ่เมนเขาเรียกกันไงเรียกน้องกันจนไงไทยๆหน้ามากินไทยๆหน้าสู่น้องกินเป็นแม่ผู้ที่สองนะเนาะคนละพ่อกับน้องเพิ่นเด้อพี่น้องหากะฮู้เขาชื่อเองหากะฮู้เนาะหากะฮู้ประวัติเพิ่นเข้าใจตะกี้กับบริจาคเห็นแต่เพิ่นแบบใส่โสใส่ยังบ่ฮู้นะบักนั่งก็ดูได้บักนั่นน่ะเนี่ยตื่นดูบ่นั่นน่ะว่ามันไปหน้านี่ครบได้มื้อ10ตัวชาตัวไปหากล้วยครบนะดุกเนาะดุกแล้วเนาะแต่คนเนาะเปิ้ลเขาเฮียนนี่บ่บ่มันเฮาได้บอกมันบอกมันจะทําได้เวลาเขียนมาทักว่านานเท่าไหร่แน่บัดเจ้าน่ะสอนน้องสอนน้องเฮ็ดเขียนหนังสือน่ะสอนแนวใดว่าสิสกึมพังเวลาก็ทักมาก็เขียนเวลาเขียนไปหาเขาเฮาบอกเจ้าน่ะจบแต่ป.3กับสอนน้องก็เป็นโอ้เก่งเนาะพี่น้องสอนน้องนี่ในวางโทรศัพท์บ่ให้ในวางตัวหนังสือพิมพ์น่ะบ่พิมพ์โทรศัพท์น่ะพี่น้องเพิ่นสอนในนี่เวลาอันบอกน้องสอนโทรศัพท์น้องเพิ่นบ่เป็นหนังสือเพิ่นว่าเก่งดิสอนหนังสือก็เป็นบ่จําแม่นบ่ได้นี่แหละได้ตั้งไว้สอนหนังสือน้องเฮียนน้องสกึมยังงงว่านี่สอนน้องเฮียนหนังสือเพิ่นว่าเอ้าคือเก่งแท้สกึมทางเป็นเบิดป่ะนี่เป็นเบิดบ่เป็นบ่ได้นี่พี่แม่เขาสิเป็นแต่ตู่ตู่โกยังบ่จ๊ะวันนี้จักบ่ได้บ่เขาคือบ่เข้าโรงเรียนเอาบ่เข้าเขาสิท่านเนาะเรียนบ่เก่งเรียนบ่เป็นระวังเด้อหนังปุ๊บตีนสิ้นเด้อพิจารณาสอนอะไรเด้อเลยฮุบไว้ค่อยๆฝึกเนาะพี่น้องเนาะฮุบตีนสิ้นเป็นผู้หญิงต้องฮุบตีนสิ้นพิจารณาก็ต้องหุบทีนสิ้นนะลูกเดี๋ยวมื้อนี้ซัวจักหน่อยสักกึ่มสิพาเพิ่นไปอันสักผาสักผานเสริมซวยนะพี่น้องฝากติดตามในค่ะผานผาไอชังโกผ้าทําผมผ้าทําผมพิจิน่าสิพาสักสักแล้วแล้วก็สิพาเพิ่นตากวันนี้เพิ่นผ้าสิก่อแม่เพิ่นพนักงานของพิจิน่าเด้ฝึกเพิ่นแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือเนาะสมาธิความจำแล้วก็ให้เพิ่นเฮียนรู้สิ่งใหม่ๆพี่น้องเอ้ยตวายอมภาวยาหมอไทยนี่ดีเนาะพี่น้องมันก็ออกฤทธิ์คนละแบบกับหมอคนลาวเนาะยาอยู่ลาวกินแล้วมิจะอยากนอนยังแบบบ่อยากลุกนะพี่น้องก็อันนี้บัดลุกบัดนอนอันนี้ก็ได้บ่ได้เมื่อยบ่ได้สิพาสักเครื่องสักคองบ่ต้องห่วงอย่าได้ครีมเมจิน่าจะเอาครีมให้มันเกินแค่ว่ะน่ะนี่ใช้ถุงยาไม่รู้สิเบิ่งกินยาเอายาให้กินอันนี้กินข้าวอะไรกินก่อนบ่สิเป็นยากินขนมเลยกินได้เลยจ้าหายาเพิ่นกินกับพี่น้องสวัสดีค่ะเอาอันนี้มันมีแต่2เม็ดดิบ่นี่นะมีแต่2 3เม็ดดิบ่ตัวนี้นะเหี้ยจังบ่บ่ล่ะวะบ่บ่เหี้ยหรอกเดี๋ยวแซงลงมาทําให้แซงมันก็อยู่ในถุงนี่มันสิเหี้ยไปซะอือเดี๋ยวปัญหาจะมีแล้วปัญหาบ่หลายมันนี่อย่าปัญหาซ้ํานี่อย่าอันเดียวแล้วตัวนี้เนาะ
บ้านบ่นี่น่ะอยู่นี่โอ้พี่น้องตาลายแล้วบาดเม็ดยาอยู่นึงยังว่าบ่เห็นยาเม็ดหลายโอ้ยสาวกึ่มก็เป็นปฏิบัติตัวนี้ก่อนนอน1เม็ด2เม็ดตัวจ่อยเคยแต่2เม็ดในตาคนนี้กินเอามันเร็วเทิงพี่มันอยู่เทิงมันไหลมีเทิงพี่น้องมันไหลมีเทิงนางกับมันบังเอ้านางว่านะอันนี้นะอันนี้บังไว้นี่นางนางเห็นเต็มสิพี่น้องเอ้าคือมีแต่2เม็ดเป็นแห้งแล้วเป็นแห้งแล้วมาอยู่กับน้องมะนาวแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วก็แบบว่าสลึมสลือเม็ดสีอย่างก่อนสีม่วงหรือสีม่วงจับก่อนแต่งยาให้นางกินก่อนนี่โชว์ตรงนี้อันนี้กำลังอาหาร1เม็ดวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าก่อนนอนเพื่อนหายาบุร้ายเนาะพี่น้องเนาะแบบสองเม็ดมาตัวกิจกรรมชามชามบ่อมีแต่เหลืองไหมเหลืองไงตรงนี้อันนี้ก่อนนอนอย่างเดียวตัวก็เคยกินจากเม็ดเคยกิน2เม็ดกว่า3เม็ดตาลายได้กินล่าสุดมันเกือบหมดยาเต็มทุกว่ายา2เม็ดออกฤทธิ์เด้มันปวดสมองจ้ะซั่นแหละตามหูบ่มื้อนี้ตามหูคือเก่าบ่มื้อเสียบนิดนึงเนี่ยๆอันนี้ครบเดี๋ยวครูตัวสามารถคนไลน์เนาะคนส่งเนาะครูเรามาถ่ายรูปอันสวัสดิ์เขตมุกดาหารแม่เลยแต่งงานคนฮะมาคนมาแต่ง4โมงเย็นบูนโอ้ ถ้าเบอร์เนี่ยเขาจะมาแต่งหน้าแล้วพี่กินฮะที่ก็แต่งแบบธีมแบบผีแบบยังว่าพี่กินฮะแฟนซีแฟนซีบอกยังวะเทียนแต่งงานแล้วพี่กีน่าเลยเป็นอยู่บ่เป็นอยู่บ่น่ะแล้วเราอยากแต่งนะเป็นช่างเสริมสวยเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่กีน่าจะสอนสมตำหนึ่งไข่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้น้องมะนาวโซฟีมือคือเหมือนแซ่บแซ่บเลยโอเคตำยังไม่แซ่บตำไม่ได้จับไข่โซฟีมือบ่เหมือนเจ้าแสงบ่โซพีมือแซ่บตื่นรู้มาได้ท่าเลยนั่นน่ะหนาสีโชคสีเสพแต่มักสวยมักงามลิ้นของมะนาวสกึ่มยังบ่ซ้ำกันเด้สักกึ่มตื่นมาในบริยักช่วยเนี่ยแบบว่าบริมักท่าเนี่ยท่าตาเดี๋ยวพี่น้องขี้ข้านนะ น้องมะนาวนี่ต้องสวยไปก่อนคนนะไอ้ยังที่โชคนะที่โชคพีดิบบอจูดแต่งหน้าวันนี้นะจูดแต่งหน้าวันนี้ไงตายเลย
ยากเหรอโอ้โหพี่กินนะไม่ได้แต่งสวยแต่งแต่งทีป้าทุกพี่กินาแต่งเป็นบ่แต่งเป็นก็ไม่กันแต่ว่ามันนานเพราะมันเร็วง่ายแล้วแต่งทีเท่าไหร่พี่ค่าแต่งเท่าไหร่เพิ่มเลยเนาะอันนี้ไอ้ต้องกินเงินมันเยอะพี่บอกเขาหรือยังยังไม่เป็นไรเขาเงินเยอะเขาคือสิเปลี่ยนคือสิเปลืองเขาจำอางเนาะเปลืองอะไรเปลืองบริเวณเราไปโบกใส่โบกใส่ไปเอฟซีด้วยไปเอฟซีดูหน่อยแต่งหน้าผีแต่งหน้าผีฮะเคยได้ยินเนาะเกิดมาฮะเคยได้ยินเก่าเคยได้ยินแต่แต่งหน้าคนไงพี่น้องกดเบิ้งกดแล้วเบิ้งวันนี้พี่จีน่าจะแต่งหน้าผีเราติดตามนะคะทุกคนโจทย์วันนี้โจทย์วันนี้เพิ่นว่าลูกค้าเพิ่นสิมาหาโอ้ยเนาะน้องเต่าเคยเห็นอยู่บ่นี่บ่เนาะบ่แม่นน่ะโอ้ยเอิ้มบ่ได้ยากก็ลงพื้นเขียนวาดเคยแล้วเขาเคยเห็นแต่แต่งหน้าให้สวยแต่แต่งหน้าให้พีเพิ่นว่าพี่จีน่าดูบ่จังเก่งอันนี้เทียนเอาบ่แมนเออก็วาดเอาสิล่ะอืมเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวคือพี่กองก่อยเนาะพี่หน้าแล้วงามดีอืมเห็ดเอาได้สีขาวเอาเลยเนาะไปทาสีขาวดินซอพองเด้อนอน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 หุบตีนชิดดีๆนะลูกนอนลงนอนลงเป็นไงโอเคพ่อพี่น้องให้น้องมะนาวนอนก่อนเอาพี่กระเป๋าตื่นลงมาจะพาเพิ่นไปทำความทำอันนั้นตื่นลงมาจะพาเพิ่นไปอันสักขาน้องพี่น้องฝากติดตามในโอเคไปก่อนจ้าบ๊ายบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุดพี่น้องมีน้องมีน้องมะลิน้องมะนาวเนาะมีใครกระหักน้องมะนาวเนาะน้องเอิร์ธสวัสดีครับเร็วๆลูกน้องเอิร์ธสวัสดีนะลูกน้องน้องมะนาวสวัสดี FC อีกตัวนึงสวัสดี FC ค่ะเนี่ยว่าน้องเอิร์ธสวัสดีหน่อยเร็วล่าสุดนะคะพี่น้องน้องเอิร์ธมาติดพี่มะนาวเลยมาฮะพี่มะนาวเอิร์ธมะนาวถือกันดีเลยพี่น้องเอ้ยถือกันดีดีกับน้องมะนาวน่ะสงสัยถือคอกันเลยเนี่ยหักกันมาหากันเธอเดียวนึงมาติดกันแล้วบาดน้องเอิร์ธได้ขนมมาฝากพี่มะนาวบ่ได้ขนมยังน้องมะนาวให้ FC เบิ่งดูนะทอดมันเนาะทอดเค้าเรียกขนมอะไรพี่จีน่านี่นะขนมอันบัวอะไรนะขนมใบบัวขนมใบบัวน้องมะนาวบอกครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินอายุขึ้นนะขนมอันนี้นะบัวบอกยังลืมเลยอายุขึ้นเลยค่ะเขาจะรู้อยู่ขนมโบราณบัวอะไรนี่แหละอยู่ประเทศลาวบ่ได้มีได้ป่ะนี่บ่มีหรอกขนมทอดธรรมดาเนาะตะกอนทอดยังถ้าจะทำโรงทานขนมอันนี้น่ะเขาจะเอารถมาให้เลยเขาจะขับรถมาจอดให้เลยรถอีกคันแล้วก็มาทอดให้เราเลยแล้วก็เจ๊เด็กๆได้บุญตื่นลุกมาเพิ่นนอนประมาณ10นาที15นาทีพี่น้องเอิร์ธมาหาเพิ่นพี่น้องก็ตื่นก่องแก่งเพิ่นว่าหลังจากที่กินกับอันโอวัลตินตอนเช้ายาคุมปากมียาเปื่อยเนาะจะกินน้ำลายเพิ่นถามว่าซอกกึ่มปากพาเฮาไปสักเครื่องเจ้าหน่อยก่อนว่าลิ่นกับน้องเอิร์ธก่อนน่ะไปสักเครื่องตลาดบ่มื้อนี้ไปตลาดจะไปตลาดไปซื้อหยังกินไม่กินนะจะกินมะม่วงเออต้นพาไปมาองุ่นกินละบ่เปิ้นละหมากก็กินเฮงเนาะจะกินแอปเปิ้ลจะขอชื่อให้มาองุ่นกินหรือยังงุ่นนะอืมเอากินเลยกินเลยเพราะว่าเวลากลับค่อยซื้อใหม่เกือบจะเมื่อตอนโน่งก็โอ้ยเอามาสูนเอิร์ดกินไปเพื่อจะเอาองุ่นมาตอนน้องพันพี่น้องเอ้ยบาปเพื่อโอ้ยแพงน้องมะนาวน้องเอิร์ดโอ้โหน้องเอิร์ดก็ไปมีเพื่อนเล่นเลยทีนี้นะเขินบ่เพื่อเมื่อน่ะมดคุณภาพเอามา FC มึงดูซอกกึ่มซื้อยังให้กินเพิ่นอยากพี่น้องเอ้ยราคาแพงแต่ซื้อได้ซะเพิ่นอยากซอกกึ่มกับอีตนเพิ่นเนาะเอาเก็บให้ได้กองมันน่ะเอามาให้ FC ดูซิองุ่นอะไรโอ้อันนี้เป็นกระดาษบ่นั่นน่ะให้น้องเอิร์ธชิมหน่อยน้องเอิร์ธไม่เป็นไรเพิ่นบ่คิดที่เนาะน้องมะนาวพี่น้องน้อง
เออทีมักไม่แล้วทีมขนมแล้วป่ะเนี่ยครับเลยครับพี่มาแล้วก่อนครับอ่ะหูนะนี่อร่อยมากแม่ชิมเลยอ่ะให้แม่ก็ชิมเพิ่นบ่ได้กี่ทีเด้อเฮ้ยน้องมะนาวชิมไปมีอยากให้หมูกินเนาะให้คุณยายกินด้วยให้แม่ชิมเพิ่นขอบคุณค่ะให้คุณยายด้วยอ่ะมาใหม่อ่ะให้ให้พี่อันให้พี่กีน่าชิมใครยังไม่ได้อ่ะใครยังไม่ได้อ่ะคิดก่อนใครยังไม่ได้อ่ะให้ก่อนเอาเอาลูกปุ๊บเอาค่ะคอบ่ค่าบ่ค่าบ่อ่ะพี่มะนาวกินซะสักกึ่มยังบ่อยากน้าวแล้วมันสิเอาเมื่อยน้องเพิ่นเพิ่นสิเบิดคุณภาพของพี่นะมันย่วยน้องเอิ้นนั่งลงลูกนั่งล่างลงหัดหันหน้ามาหาป้าลุงเออสบายดีป้าลุงนะแม่บ่ให้สบายดีอะยายยกตีนขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสบายดีลูกพี่มะนาวซ้อนน้องดูลูกเฮ้ยสบายดีเห็นซ้อนน้องดูซ้อนน้องดูน้องเอิ้นอ่ะเป็นครูวันนี้น้องมะนาวจะเป็นคุณครูสอนน้องเอิร์ทแม่นบ่น้องเอิร์ทคือนักเรียนน้องมะนาวนะคะเรียนอีวันเรียนอีวันเหรอเป็นยังก่อเรียนอีวันนักเรียนยังก่อนักเรียนอีวันแบบคนไปนักเรียนอีวันคนเราไปแจ้งนักเรียนอีวันเป็นว่านักเรียนอนุบาลเดินน้องมะนาวเดินอนุบาลแล้วว่าคุณผู้ชมอนุบาลแม่นเอ้ยตบมือน้องเอ้ยตบมือพี่มะนาวหน่อยเร็วๆตบมือดูบอกว่าทองซ้ำกันโรงเรียนอนุบาลเพิ่นติดพี่มะนาวเลยพี่น้องเพิ่นมาลิ้นน้ำกันวานนี่บัดนี้มาอีกแล้วมะนาวเพิ่นยังพี่มะนาวยังตื่นกินตอนน้องเอิร์ทเรียนหนังสือเป็นอยู่บ่น้องมะนาวอะไรอ่านให้พี่กึ่มฟังซิอ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรบ่มันมีได้มึงนี่โอ้พี่ชื่ออมอื่นเลยจะกินบ่ยังอยู่ขวดเนี่ยปากเนี่ยมันพี่มาหน้าบ่อนะมันคาคอลูกนางจะดีลูกหยำดีลูกกัดซ้ำกันซ้ำกันนะว่าคือเมย์แล้วพี่จีน่าบอกว่าเท่ากันแล้วหนึ่งเออไม่เหยียบปากปิดนะเพื่อน้องมะนาวกลับจะมีงานกาซาดีสิพาน้องมะนาวอันเรียนรถไฟแม่เป็นรถไฟไปขี่ซิงซ่ามีแล้วตอนนี้พอลงเลยเนี่ยไม่เปิดแม่กำลังจัดเขากำลังจัดบ๊อบไปดูได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายกินน้ำไหมกินแน่กินน้ำพูดละกินน้ำหรอจริงเหรอโกหกหรือเปล่าน้องเอิญไม่ยอมเช้านะบริยานเนาะมากันนำกัน 3-4 คนมีซอแซงมีซอกึ่มพี่น้องเพิ่นถือกับพี่มะนาวคนเดียวถูกกับพี่มะนาวคนเดียวไม่เอาคนอื่นเลยนะน้องมะนาวชอบกินผลไม้มากเลย FC โอ้ยเพิ่นมักกินขนาดเลยมากเกี้ยงแทบมาเกี้ยงอันมาอังุ่นแดงๆนั่นราคาซ้ำกันลดลืนกัน9บาทอังุ่นมาไหนบ่อยแม่นพี่กีน่าก็บ่ค่อยมักกินเนาะกินได้อยู่แต่มันหวานเนาะมักอยู่แต่มันหวานอ้วนเนาะต้องฝึกกินอาหารนกเหมือนเจนนี่พวกเราน่ะอะไรอาหารนกคืออะไรพวกเม็ดพวกเม็ดถั่วเม็ดงาพวกเม็ดต่างๆอ่ะแล้วก็วิธีทำอ่ะเอามาบดใส่กล้วยเอาเม็ดคือพวกเม็ดถั่วเม็ดงาเม็ดอัลมอนด์เม็ดอะไรน่ะเข้าใจพลังงานเหมือนเนื้อวิธีทำก็คือเอามาไอผสมกันใช่ป่ะ
ใส่กับกล้วยแล้วก็ใส่อันแล้วก็ใส่ช่องฟีดตื่นมาก็กินกินประมาณว่าตอนใช้สายก็กินกินอันเดียวนะเบิร์ดเมอร์นะกินแค่นั้นไม่ต้องกินอาหารข้าวก็ไม่ได้กินโอ้ยมันตายบอกเขาให้พลังงานทั้งวันคือมันไม่ได้หิวคือพลังงานมันเพียงพอเพราะในเม็ดต่างๆมันเป็นพลังงานอยู่แล้วเอื้อไปไทยกันเด้อมันพอเราไทยบ่ไปท่องน้ำกับพี่น้องเอ้ยน้ำเลยจะไม่ได้ถามเลยน้องมะนาวไปท่องน้ำแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้น้องมะนาวเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยไปน้ำการเสยบ่อนอย่าไปน้ำน้องมะนาวกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซอกกึมเนี่ยดูแลน้องมะนาวจนกว่าจะกลับเนาะทุกคอมเมนต์ซอกกึมก็อ่านด้วยพี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ก็อ่านฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใจแฟนก็ต้องไปหาพี่จีน่านี่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะจะได้ไหมฮะอ่านบอกหน่อยอ่านทุกคอมเมนต์ขอบใจเอฟซีเนี่ยแม่ขอบคุณค่ะแม่จีน่าก็ไปอ่านทุกคอมเมนต์ของเอฟซีเนาะแมนไปอ่านอยู่ด้วยจ้ะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์รัวๆมาเลยจ้าเดี๋ยวอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะเมื่อนี้ไปแต่งหน้าบ่ยังอันนี้หน้าแบบยังไม่แต่งนะสวยไม่สางนะคะถึงสว่างก็ยังสวยแคปชั่นวันนี้นะ พ่อดีหัวเนาะแมนโอเคสบายดีนะพี่จีน่าสบายดีเดี๋ยวอันทำกับข้าวให้มะนาวก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาไปแล้วนะพี่น้องกล้องวิดีโอหลังจากที่น้องมะนาวนอนลิ้นกับน้องเอิร์ดแล้วแล้วก็เพิ่นก็พักผ่อนรับกินนมบัดนี้ก็นอนกินยาแล้วก็รับน้องเอิร์ดมะลิ้นนําเนาะตั้งแต่เช้าๆหักกันสนิทกันแพงกันล่าสุดได้หมู่เลยพี่น้องได้หมู่มะลิ้นนําเลยกินยาแล้วก็นอนแล้วก็บริคัดใจเพิ่นดอกแล้วก็ป้าเพิ่นรับตื่นมาเดี๋ยวสิพาเพิ่นสักผ้าเนาะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องน้องมะนาวใส่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันก็บ่มีหยังหลายเนาะก็รับกินแล้วก็นอนแล้วก็พักผ่อนเฮ็ดเวียกป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กกับบริณัทเลยนะดอกพลอยเพิ่นบ่เครียดบ่หยังเนาะรีแลกซ์คลายเครียดเพิ่นก็รับพี่น้องได้เลยรับแล้วนะพี่น้องเนาะก็บ่มีหยังซอกขึ้นไปอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างให้ FC เบิ่งเพราะ FC ก็ติดตามชีวิตน้องมะนาวเนาะอยากเบิ่งว่าดีขึ้นบ่การที่ได้มากินยาที่หมอไทยวางให้เนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงสำแดงให้พี่น้องเพิ่นก็รับได้ให้เบิ่งเนาะให้เบิ่งการใช้ชีวิตของเพิ่นแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะเปลี่ยนแปลงสําไรเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้มีอีชังดอกพี่น้องเอ้ยฝากผมให้พี่น้องกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจสําหรับกลุ่มโอ้ก็สิวางกล้องแต่ก็บ่ได้วางพี่น้องขอโทษหลายๆก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจสําหรับกลุ่มเด้อพี่น้องเพิ่นจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับกลุ่มอยู่นี่ก็ใช้ชีวิตกับน้องมะนาวเป็นสตอรี่ชีวิตเลยพี่น้องคือแบบว่าสิไปใส่มาใส่ก็ต้องได้เปลี่ยนกันเบิ่งกับซอแสงแน่กับพี่กีน่าแน่เนาะก็กระทั่งไปเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําก็ต้องเปลี่ยนกันเบิ่งเพิ่นได้พี่น้องเพราะว่ายันเพิ่นแบบอันไปหันไปนี่นะหลักไปนะแต่ก็บ่ได้ไปดอกแต่เฮาระวังไว้เนาะพี่น้องเฮาก็บ่ได้เสื่อเนาะเพราะว่าเฮาก็ฮู้ว่าเพิ่นเป็นโรคเกี่ยวกับจิตเนาะพี่น้องเนาะจิตเวชนะก็แล้วเมียก็ต้องระวังคอยระวังเบิ่งเพิ่นก็ตื่นลงมากินองุ่นเบิดแล้วพี่น้องกินองุ่นซื้อมาเพิ่นหลายมื้อตลาดนะเพิ่นว่าสิเมื่ออันฝากน้องแล้วบัดนี้เซากึมกะให้เพิ่นบอกกินซะยังบ่ได้เมื่อเนาะเพิ่นก็กินยังก็ได้ยังก็คิดฮอดแต่น้องเด้พี่น้องเอ้น้องมะนาวก็เฮ็ดยังก็อยากไปบ่เพราะเพิ่นอยู่บ้านก็บ่ค่อยได้กินยังเนาะพี่น้องกินแต่กบแต่เขียดแต่หน่อไม้แหละเฮ็ดยังก็อยากบางเทื่อ FC คอมเมนต์ว่าอย่าซื้อหลายอันเงินคําสิเบิดก็เฮาหาคืออีต้นน้องมะนาวเนาะอย่างเห็นเพิ่นบ่เคยกินก็ซื้อเพิ่นกินจังซี่นะพี่น้องก็เลยให้เพิ่นจังซี่นะพี่น้องเอ้โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะเพิ่นอยากฝากเงินให้น้องมะนาวซื้อกับข้าวซื้อผลไม้ก็ยินดีรับเนาะพี่น้องเนาะเพราะเขาอยู่นี่อีกประมาณอีก2ทิศพี่น้องเอ้ย2ทิศจะสิได้กลับเนาะตามหมอสั่งเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซอกกึ่มให้เด้อพี่น้องเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสบายดีสบายดี